นับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Super Daylightครับไปต่อกันที่คู่เอกเลยดีกว่านะครับไปดูกันที่9แต้มลูกพระบาทครับเจอกับทางด้านยุทธการทอเทพสุทิน9แต้มเป็นฝ่ายต่อน้ำหนักให้นะครับ1ปอนด์9แต้มเลทเปิดขึ้นมาได้เปรียบ 11-8 ก่อนชกนี่ไหลไปถึง 5-3 นะครับ9แต้มเป็นต่อครับมาดูกันยกที่3ครับต้องบูมครับขึ้นมานี่ก็เป็นทางด้าน9แต้มครับเป็นต่อ 2-1 นะครับก่อนดูในยกที่3เพราะว่าราคานี่ขึ้นมาแย่งกันเล่นครับราคาแข็งเหลือเกิน9แต้มกระดูกการผ่านมวยนี่ดีกว่านะครับ9แต้มผ่านเบอร์ใหญ่มาทั้งนั้นพวกติ่งทองเด่นเชียงขวัญแกก็ผ่านมาหมดครับต่อยมานานมากนะครับเป็นมวยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมวยเอกทูลงของค่ายลูกพระบาทครับผมเอาหมัดดูครับโอ้9แต้มโดนครับโดนแล้วทำท่าไม่ดีคือล่าสุดเนี่ยไปต่อยกับทองไว้งานลอยกระทงครับตัวเองเนี่ยแตกยับเยินเลยครับบริเวณดั้งจมูกครับเสียงด้านมุมน้ำเงินก็เป็นจอมเก๋าอีกคนหนึ่งครับยุทธการทอเทพสุทินหรือว่าแสงเพชรหน้าปิ่นทองครับอดีตมวยเอกของศึกบางระจันแล้วครับคนนี้ผมติดตามมาตั้งแต่ที่เขานี่ชกมวยเก๋ามากๆก็นี่ครับโอ้โหอาวุธเยอะนะครับยุทธการนี่ครับโอ้โหขวางหน้าครับก้าวแต้มยังทำอะไรไม่ได้ครับแทงออกฟ้ายุทธการตั้งแขนครับนี่ครับมีหมัดเป็นมวยที่ชกยากนะครับยุทธการสาวหมัดมาแต่ละทีในก้าวแต้มต้องยกกาดสูงเลยครับถ้าไม่ยกกาดสูงนี่มีสิทธิ์เข้าปลายคางแข้งมาอีกมาพิซ้อมอยู่ทอเทพสุทินกับพี่บาสสมรักนะครับยุทธการเนี่ยส่วนใหญ่นี่จะซ้อมอยู่ค่ายมวยลูกเขาขวางครับกับดาวสุขแต่ไฟนี้นี่ลงทุนมาซ้อมที่กรุงเทพนะครับกับพี่สมรักยุทธการก็ตั้งรับครับเป็นมวยทรงมวยสวยนะครับนี่ครับแทงเข่าซ้ายครับก้าวแต้มก็เด้งเข่าซ้ายโต้กรรมการนะรวมจิตแยกออกมาครับก็วงนอกทางด้านยุทธการก็ต้องอาศัยออกก่อนนะครับนี่ครับวางแข้งขวาเข้า2เมตรสวยโอ้โหแล้วเตะลูกนี้กวาดล่างล้มทั้งยืนแล้วครับเป็นลูกเก่งของแกนะครับยุทธการถอยพอดีมาเน้นเกมรับดึงจังหวะแล้วค่อยออกครับยุทธการเนี่ยครับแข้งขวาไปอีกทีครับสวยงามครับเมนนี้ดึงจังหวะหลบแล้วก็เตะขวาดึงจังหวะหลบแล้วออกหมัดทำได้ดีตอนนี้หมดยกที่3ไปแล้วนะยกที่3นี่ราคาทั้ง9แต้มเป็นต่อ 5-4 นะครับมีโหราคาครับเพราะว่ายกเมื่อสักครู่นี้นี่ดูทางด้านยุทธการไม่แพ้เลยนะครับแต่ราคา9แต้มนี่เป็นต่อ 5-4 ครับแบบนี้เขาเรียกว่าหน้าเสือแข็งหรือเปล่าใช่ครับผมก็มาดูกันในยกที่4ครับ9แต้มออกมาขย่มในครับเป็นมวยเข่านะครับเป็นที่ขึ้นชื่อครับมวยลูกพระบาทนี่ต้องแลกเข่าอยู่แล้วยุทธการก็นี่ครับคอยไล่แขนมีจังหวะก็เด้งโต้เข่าขวาเฮ้ยสวยเก่าแต้มก็ได้ลูกขยันครับต่อยไปเรื่อยยุทธการครับว่าไงวางแข้งขวาอ้าวโหนี่ครับจังหวะแบบนี้นี่ก้าวแต้มโดนไป 2-3 ครั้งแล้วครับโอ้โหโดนแล้วไม่จำครับโอ้โหเข้าไปโดนแข้งขวาอีกแล้วครับโอ้โหอาวุธมวยตอนนี้นี่ยุทธการถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวโอ้โหนี่ครับคาไว้ตีไม่ได้ครับ9แต้มกรรมการแยกออกมา9แต้มครับขยับเข้าหายุทธการโอ้โหเตะหลุดไปนิดนึงครับโดนแข้งซ้ายตอนนี้9แต้มเนี่ยเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับชิงจังหวะกันอยู่โอ้โหด้านล่างนี่สมรักรุดตัวโก่งเลยนี่ครับยุทธการครับพยายามกระตุ้นตัวเองครับเด้งตีกับซ้ายครับยุทธการรัดเอวครับแกโอ้โหลูกนี้หลงเหลี่ยมเลยน้องโบมเป็นคนที่ตัดขาเก่งมากครับโอ้โหจังหวะแบบนี้นี่ผมเห็นมาหลายคนนี่โดนคาแล้วทำอะไรไม่ได้แกตัดล่างเลยครับจังหวะนี้โอ้โหระวังแข้งขวาไปอีกครับเด้งตีออกขวายุทธการโอ้โหดีคนละอย่างครับก้าวแต้มนี้ได้ลูกขยันตีอ้าวแต่ลูกนี้โดนไป3เม็ดติดๆเลยครับจะไปยืนคล่าใจไม่ได้นะครับยุทธการปล่อยให้9แต้มตีฝ่ายเดียวอ๋อขาแกน่าจะหลุดออกไปนอกเชือกครับจังหวะยุทธการคู่นี้ยุทธการคงคิดในใจบอก9แต้มเอ็งอย่าไปรีบ เอ็งอย่าไปรีบตีครับผมหมดยกที่4นี่แล้วครับ
เสมอไหนเสมอกันนะครับก่อนที่จะไหลมาเสมอทางด้านยุทธการครับมีโหราคาอีกแล้วครับเพราะว่าดูราคาดูอาวุธนี่ไม่แพ้เลยนะครับยกที่4เอามาดูครับแต่ว่ายังไม่ไปครับยกที่5ออกมานี่ยุทธการเป็นต่อ7ต่อ4นะครับกาวแตงพยายามฟัดแล้วออกมาฟัดราคากาวแตงนี่พร้อมเฮครับขอให้ทําได้นิดหน่อยอ้าวล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่โอ้โหแล้วลูกนี้โดนกดไว้ครับยุทธการลุกขึ้นมาช้ากว่าเอาครับขยับเข้าหาครับโยนเข่าเข้าไปครับก้าวแต้มโอ้โหต้องดูว่าทางด้านยุทธการจะแก้ยังไงครับโอ้โหนี่ครับก็ลูกเกมยังสูสีนะครับยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกเขาว่าใครจะได้รับการชูมือตอนนี้นี่ใครพลาดพังไปนี่เสร็จนะครับก้าวแต้มก็เหมือนมั่นใจครับแต่คิดในใจแล้วขออีกทีดีกว่าก็เป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาตั้งแต่ยกหนึ่งนะครับก้าวแต้มเอาครับขยับยุทธการตั้งรับแล้วนะครับโดนแข้งขวาอีกดอกครับก้าวแต้มแล้วยุทธการได้เตี่ยวขวาครับกรรมการนี่คอยกดเชือกออกมาครับไม่ให้ยุทธการอยู่ใกล้เชือกถือว่าคู่ขี้นะครับโอ้โหจังหวะนี้ยังไม่มีใครได้เปรียบชัดต่างฝ่ายต่างไม่เข้าแล้วครับโอ้โหหนักความหนักใจนี่ไปอยู่ที่กรรมการทั้ง3ท่านครับเอาละครับยุทธการก็หลอกล่อครับมั่นใจชูมือเอาอยากให้จับตาดูดีๆครับมีอะไรอีกหรือเปล่าเอาลื่นหรือเปล่าเขาดอกนี้ก้าวแต้มโอ้โหเอาจังหวะชิงดำแบบนี้ครับนี่ครับโอ้โหก้าวแต้มอยู่วงนอกนี่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ครับเพราะว่ายุทธการแกฝีมือดีแต่โดนเตะว่าสักคู่เข้าไปหมด5ยกนี่ยุทธการเป็นต่อ3ช่วงตัวนะครับผมเพราะว่าปลายยกมาเตะได้แล้วผลการชูมือครับน้ำเงินครับออกน้ำเงินจริงๆนะครับโดนแข้งเมื่อสักครู่ครับที่เราเห็นกันยุทธการครับได้รับการชูมือไปครับผมชนะไปแบบเบียดสนุกสูสีเชื่อได้ว่าเดี๋ยวมีอีกน่าจะคู่นี้นำมาแก้มือกันที่ช่อง7ครับคู่นี้แว่วๆมาเดี๋ยวดูผลกันสักหน่อยน้องบูมครับผมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคู่แรกทศกัณฐ์ลูกพระบาทครับแพ้คะแนนโบวี่สสุรเดชคู่ที่2เก้าเหลี่ยมวอปัญญาไวครับชนะคะแนนยอดอาคมมกรุงเทพธนบุรีคู่ที่3ผ่านฟ้าโนอาพระราม9ครับแพ้คะแนนเอกวายุมกรุงเทพธนบุรีคู่ที่4ดีไซน์ราชานนท์ครับชนะคะแนนเพชรสยามจิตเมืองนนท์คู่ที่5ไฟป่าก็ชนะคะแนนเจนนรงค์ต่อทักษิณคู่รองเก่งกาจชนะคะแนนยอดศิลาครับและคู่เอกครับ9แต้มแพ้คะแนนยุทธการทอเทพสุทินนะครับผมครับแล้วก็สำหรับยอดค่าผ่านประตูวันนี้ก็ 676,060 บาทครับชาวต่างชาตินี่108คนครับก็ถือว่ากำไรอยู่นะครับประสบความสำเร็จอีกแล้วครับสำหรับจิตเมืองนนท์ครับวันนี้ใช่ที่ราชดำเนินตอนนี้นี่ยอดแฟนมวยเยอะนะยอดเกือบ 700,000 ครับแต่อาจจะมีแฟนมวยบางส่วนนี่ไปดูบอลไทยหรือเปล่าครับใช่แล้วตามหลักนี้น่าจะได้ถึงทะลุ 700,000 นะครับผมว่าครับผมอ่ะวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามกันเวลาหมดแล้วครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight